4ขวบรวยเละค่าตัวขึ้นฉลากเปิดรายได้ฝาแฝด P และ T รับ8หลักพรีเซนเตอร์เด็กสมบูรณ์กลายเป็นข่าวใหญ่สร้างกระแสฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ตาเด็กสมบูรณ์ได้เปลี่ยนโลโก้ใหม่เป็น2แฝดพี่ T และน้อง P ลูกชายของบีมกวีและออยอภิพรซึ่งพ่อบีมและแม่ออยเผยว่าไม่คิดเหมือนกันว่าลูกจะอยู่บนฉลากส่วนค่าตัวไม่ถึงกับ8หลักถามว่าปัดค่าตัว8หลักบอกเท่าๆกับรับพรีเซนเตอร์ทั่วไปบีมบอกว่าค่าตัวก็เท่าๆกับที่เรารับพรีเซนเตอร์นี่แหละครับแต่ผมก็ยังงงเหมือนกันว่าตอนที่ออกไปทุกคนอาจจะเห็นว่าภาพมันเต็มกรุงเทพไปหมดแล้วขึ้นบิลบอร์ดด้วยตรงนั้นเราไม่ได้มีส่วนคือเขาก็จ้างใช้ภาพปกติออยบอกว่าก็คือใช้เป็นแพ็กเกจปกติเลยค่ะแล้วแต่ว่าคุณลูกค้าจะใช้บัดเจ็ตการตลาดยังไงบีมบอกว่าอันนี้มันต้องแยกส่วนกันค่าตัวเราก็เหมือนกับที่เรารับในโฆษณาตัวอื่นๆออยได้บอกว่าจริงๆน้องพีจะบอกว่ามีแววทำอาหารด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เรียกว่าตอนนี้เขาชอบแล้วกันเวลาเราเข้าครัวเขาจะชอบมายุ่งเจาะแจ๊แล้วก็เอาเก้าอี้ปีนดูว่าเรากำลังทำอะไรบางทีเราก็ทำอะไรง่ายๆเจียวไข่ผัดผักเขาก็อยากมีส่วนร่วมแล้วเขาก็ภูมิใจว่าอันนี้ไข่เจียวน้องพีทำถามว่ามองเห็นอะไรในตัวลูกถ้าตอนนี้เขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆบีมบอกว่าคือเด็กเพิ่ง4ขวบเราก็ดูไปดีกว่าว่าเขาชอบอะไรแล้วเราก็ค่อยๆปรับสิ่งที่เขาจะได้เจอเข้าหาเขาเรื่อยๆออยบอกว่าก็ดูแววอย่างน้อยพี่เขาชอบเข้าครัวเวลาเราจะเข้าครัวเราก็ชวนเขาแล้วเขาก็จะเข้าทุกครั้งเมนูที่ชอบที่สุดในตอนนี้ก็คือไข่เจียวเพราะว่ามันง่ายและเห็นผลแป๊บเดียวว่าเทไข่ลงไปแล้วมันก็ฟูเขาก็จะไปหยิบจานมาให้ส่วนพี่ทีก็ยังเหมือนเดิมต่อจิ๊กซอเล่นอะไรคนเดียวบีมบอกว่าเขาชอบอะไรที่มีสมาธิฝึกสมองอ่านหนังสือแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าตอนนี้น้องพีเขาไม่ชอบเสียงดังเมื่อกี้มีคอนเสิร์ตของวง Pepper Pain เรารู้เลยว่าถ้าเอาลูกมานั่งแล้วต้องนั่งหน้าลำโพงลูกคงจะไม่ไหวแน่เลยเราก็เลยให้เขาหลบอยู่ก่อนแต่ก็อย่างที่เห็นแหละมันเป็นช่วงที่เปลี่ยนถ่ายของเขาก็ขอโทษถ้าเผื่อภาพออกไปแล้วมันดูอาจจะแปลกๆไปหน่อย